ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาบินทดสอบเครื่องบินตัว T63 นะครับที่เพื่อนๆสั่งตัดมานะครับตัวสเปคตัวนี้เป็นมอเตอร์2212200kV นะครับใบ1060สปีดใช้ของ Hobby Wing Skywalker 60A แบตเตอรี่3เซลล์900mAh นะครับแล้วก็ปลั๊กเนี่ยทำเป็นตัว XT60 Receive กับชุดตัวรีโมทคอนโทรลเป็นของ Fly Sky นะครับรุ่น FS-i6X Servo ใช้4ตัวนะครับเป็น Servo ของ eMac เฟืองเหล็กทั้ง4ตัวก็คุมไอรอนซ้ายขวา2ตัวแล้วก็ตัวอิเลเวเตอร์1ตัวแล้วก็ไอรอน1ตัวนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างเช้านี้ก็ลมค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็ยังพอดีกว่าหลายวันก่อนนะครับเพราะการบินวันนี้จะบินแบบค่อนข้างดุดันเล็กน้อยเบาๆนะครับก็เริ่มต้นที่หมุนไปหมุนมาโรลลิ่งนะครับหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วหยุดนะครับเช็คความแม่นยำของตัวไอรอนเลยนะครับจากนั้นเราก็ลองบินแล้วตัดคันเร่งบินแล้วตัดคันเร่งนะครับดูอาการร่อนแล้วก็ลองลูบแล้วก็ลองลูบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองลูบอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เข้าเป็นท่า Night Circle นะครับโดยเป็นการบินวนขวาลองหงายท้องดูนะครับแล้วก็ตัดกลับเข้ามาเป็นตีลังกาหน้านะครับเข้า Night ต่อด้วย Rolling เสร็จแล้วก็ตามด้วยท่าใบไม้ร่วงนะครับหลบขึ้นไปก่อนโรลลิ่งก่อนแล้วก็ตัดด้วยใบไม้ร่วงเลยนะครับท่านี้นี่ถ้าเป็นท่าเล่นฮอเขาเรียกท่าฝุ่นตลบนะครับก็คือลงมาให้ใกล้พื้นมากที่สุดซึ่งถ้าพลาดก็ตัดใหม่ได้เลยนะครับลองอีกรอบหนึ่งนี่ครับมันจะเป็นการเช็คตัวหลายเรื่องนะครับคือเช็คกำลังว่ากำลังพอไหมที่เราเรียกว่าหนีตายแบบฉุกเฉินแล้วก็เช็คด้วยว่าความแข็งแรงของเครื่องบินทั้งปีกทั้งตัวเอลิเวเตอร์มันสามารถกระชากเครื่องขึ้นได้หรือเปล่าก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะลองก็แนะนำให้ลองนะครับแต่ว่าเตรียมใจเผื่อพลาดไปด้วยนะครับว่าอาจจะได้ตัดใหม่เอาละครับเสร็จแล้วเราก็ลองชะลออันนี้ลองทำเป็นสโลโมชั่นให้ดูความนิ่งของเครื่องบินนะครับใช้ได้เลยนะครับลำนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์บินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ